แต้มหายไปเยอะมากหายไป23แต้มโอ้โหคนเรานี่ไงถ้าเกิดว่าแพ้พี่จะได้เก็บไปฝันเลิกละเอ้ยถ้ากอดแต้มก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำเกมเล่นง่ายนะครับแล้วก็จบไวเกมหนึ่งนะครับกับเกมนี้Apple Jack เกมนี้เนี่ยออกใน SN ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับก็มาจากดีไซเนอร์ชื่อดังเลยอูเวโรเซนเบิร์กซึ่งหลังๆเนี่ยเขามาทำเกมพวกเกี่ยวกับการวางทายเลยยิ่งซะเยอะเขาได้ทดลองวางนู่นวะทำนู่นทำนี่มาหลากหลายซึ่งก็มาจบอยู่ที่เกมนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆที่เกี่ยวกับคนทำสวน Apple นะครับทั้ง7ชนิดด้วยกันมี Apple ชมพู Apple เขียวแก่ Apple อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการสกอร์ที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เล่นเพลินๆเล่นโซโล่ได้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยมีบอร์ด2ด้านทำให้เราเล่นแบบแอดวานซ์หรือว่าเล่นแบบง่ายๆก็ได้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นแล้วก็เล่นกับหญิงให้ดูกันมาดูวิธีการเล่นกันนะครับ Apple Jack วิธีการเล่นก็ง่ายๆเริ่มต้นจากการที่เราจะได้บอร์ดของตัวเองมาคนละ1อันบอร์ดจะมีทั้งหมด2หน้าหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นรังผึ้งทั้งหมดเลยส่วนหน้า B นะครับตัวนี้จะเป็นหน้า B มันเขียนว่าหน้า B ก็จะเป็นผลไม้บ้างรังผึ้งบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราเล่นหน้า A ก่อนเพราะว่าหน้า A คือเบสิกสุดเริ่มต้นเกมถ้าเราเล่น2คนนะครับอันนี้จะเป็นเซตอัพ2คนเราก็จะเอาบอร์ดสำหรับ2คนขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีบอกว่าอุ๊ยเนี่ยสำหรับ2คนนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับ3คนโอเคตอนนี้เราเล่น2คนเราก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาลูกเต๋าที่เป็นเลข1มาวางนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาไอ้ตัวแผ่นทายนะครับตัวทายต่างๆเนี่ยเอามาวางสุ่มลงตรงช่องนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามิดเดิลนะครับลงตัวช่องละ2อันนะครับเราก็สุ่มวางเลยคนที่1จะได้16นะครับสกุลเงินของอันนี้ไม่มีนะครับเป็นหน่วยน้ำผึ้งเริ่มเกมเราก็จะเริ่มจากคนตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับก็เราจะรู้ว่าผู้เล่นคนแรกเป็นวงกลมคนที่2เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมสามเหลี่ยมสลับไปเรื่อยๆนะครับตัวแอปเปิลเนี่ยจะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสกอร์วิธีการสกอร์ยังไงเริ่มเกมสมมติว่าเราก็ดูว่าเราจะซื้ออะไรนะครับในแต่ละเทิร์นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราเลือกทายนะครับได้แค่พื้นที่ทางฝั่งซ้ายขวาของที่ลูกเต๋าอยู่ไอตัวนี้มันแทน Apple Jack ไงแทนคนสวนเราก็จะมาเก็บ Apple ตรงไหนก็ได้ซึ่ง Apple แต่ละอันเนี่ยมันจะมีตัวเลขกำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นไอ้ Apple อันเนี้ยมันจะมีตัวเลข9กำหนดไว้9หมายความว่าจ่าย9น้ำผึ้งนะครับถ้าเป็นตัวเลข4ก็คือจ่าย4น้ำผึ้งอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาซึ่งสมมุติว่ารอบแรกปุ๊บผมเลือกเอาเบอร์นี้แล้วกันอันนี้คือ4หมดเลย4ล้วนนะครับเราก็จ่าย4นะครับจ่ายไปก่อนปุ๊บถอน1มาปั๊บนี่เราก็เอาตัวนี้ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ของบอร์ดซึ่งสมมติรอบแรกผมวางไว้นี้วางไว้ตรงกลางเลยมันไม่ชนกับอะไรก็คือไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราวางไว้ตรงนี้มันจะไปชนกับตัวเลขนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นชนกับเลข4เหมือนกันอย่างนี้ก็คือเราจ่าย4แต่เราได้กลับมาตามตัวเลขที่น้อยอย่างเงี้ยคือได้กลับมา4ถ้าเหมือนกับเราไม่จ่ายเงินแต่ถ้าสมมติว่าเรามาวางไว้ตรงนี้4จ่ายคืน1เราก็จะได้อินคัมคืนกับมัน1ซึ่งไม่ค่อยคุ้มผมก็เอามาวางไว้ตรงกลางเลยจบรอบที่1นะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเลื่อนไปฟึบมาตรงนี้คนที่2เนี่ยเขาเลือกสมมติเขาเลือกอันนี้ก็เลือกไปต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็เดินต่อไปอันนี้เราก็จะเลือกว่าอุ๊ยเราจะเลือกอันนี้ดีนะครับหรือจะเลือกคู่นี้ดีเลือกอันไหนก็ได้นะครับเลือกอันใดอันหนึ่งเราก็ดูแล้วหุ้ย7แพงไปหน่อยนะครับเราก็เลือกอันนี้ดีกว่านะครับเลือกอันนี้แอปเปิลสีแดงกับแอปเปิลสีเขียวนะครับมีดอกไม้1อันแล้วก็มีครึ่ง2รัง2อัน44เราก็จ่าย4เหมือนเดิมนะครับจ่าย4 5ทอน1อย่างนี้แต่ว่าเอาตัวเนี้ยไปวางไว้นะครับต่อปุ๊บพอต่อเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้คืนมา4น้ำผึ้งเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเพราะว่า4กับ4มันต่อกันแต่ถ้าสมมติเราเอาเบอร์7เนี่ยไปต่อกับเบอร์4
เราเสีย7น้ำผึ้งแต่เราได้คืนมา4ก็เท่ากับเราเสีย3แต่ต้องมีให้เสียก่อนนะครับโอเคอันนี้คือรอบที่2พอวนไปปุ๊บสมมติรอบหน้าฝั่งนี้เลือกอันนี้แล้วกันเลือกเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ Apple Jack เนี่ยมันเลื่อนผ่านสัญลักษณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเขาเลื่อนผ่านสัญลักษณ์ที่เป็น Apple สีน้ำตาลนะครับเราจะดูว่าเฮ้ยในบรรดาทั้งหมดเราเนี่ยมีกลุ่มที่เป็น Apple สีน้ำตาลเนี่ยที่มีเกินกลุ่มเกิน1เนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าเรามีไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือ Apple สีน้ำตาล2อันสมมติเรามีอยู่ตรงนี้เราก็มีกลุ่มของ2 Apple น้ำตาลนะครับลบ1เราก็จะได้น้ำผึ้งเป็นอินคัมขึ้นมา1น้ำผึ้งอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับเลื่อนไปปุ๊บก็จบเราไม่มีก็ไม่ได้อะไรทีนี้ต่อไปเราก็ดูแล้วอุ๊ยเราแดงเหรอเอ้ยรอบหน้าเดี๋ยวมันสกอร์สีแดงแต่มีเบอร์7เบอร์9โอ้ใช้ได้เอาไงดีเราก็ดูแล้วโอเคเราจะดีเหรอเอาวางนี้ดีไหมก็ใช้ได้จ่าย9เลยโอ้ทุ่มทุนสร้างจ่ายไป10ทอน1อะไรอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับมาลงตรงนี้ก็ได้คืนมา4ตังค์เริ่มหมดนะครับพอเลื่อนผ่านปุ๊บ Apple เขียวเข้มเรามีแค่1 1 -1 0เราไม่ได้อะไรอันนี้ก็คืออดไปต่อไปคนถัดไปสมมุติว่าเขาเลือกเอาอันนี้ทิ้งปุ๊บเขาเลือกอันนี้ไปต่อปุ๊บก็จบไม่มีอะไรทีนี้พอผ่านปุ๊บอันนี้ผ่าน Apple สีเขียวกับสีแดงเขียวอ่อนกับสีแดงซึ่งตอนนี้สีแดงเรามี2นะครับสีแดงเรามี2เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ1 2ลบ1ก็คือได้1ได้อินคัมคืนมา1แต่ว่าเขียวอ่อนเนี่ยเรามีอยู่แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อะไรโอเคต่อไปเราอุ๊ยทำไงดีเราแดงกับเขียวเข้มอีกอันนึงเลยมั้ยแต่ว่ามัน3เองจริงๆก็ไม่แย่นะเพราะว่าแดงเราสร้างตรงนี้ละเอาเป็นว่าซื้อตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตังเราน้อยนะครับซื้อตัวนี้จ่าย3นี่จ่าย3พอดีฟลิปจ่าย3ไปเรามาลงตรงนี้4ต่อกับ3เราได้น้ำผึ้งกลับตามตัวเลขที่น้อยกว่าอันนี้ก็คือได้คืนกลับมา3เท่ากับว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินโอเคเลื่อนทีนี้เวลาเลื่อนเนี่ยมันเราต้องเลื่อนตามเส้นทางอันนี้พอวนรอบนอกเสร็จปุ๊บมันเลื่อนเข้ามาข้างในผ่าน Apple ชมพูซึ่งเราไม่มี Apple ชมพูก็ผ่านเหมือนกันนะครับคนต่อไปก็เลือก2อันนี้สมมติว่าเขาเลือกอันนี้ไปซื้อแล้วก็เลื่อนต่อส้มApple สีส้มกับ Apple สีทองเรามีทอง1อันก็ไม่ได้อะไร1ลบ1เป็น0ส้มก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ถ้าสมมติรอบหน้าเนี่ยเห็นไหมครับมันเหลืออยู่อันเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้ง2ช่องเนี่ยที่มีให้เลือกอ่ะมันเหลือทายแค่อันเดียวเนี่ยเราจะเติมทันทีโดยวิธีการเติมเนี่ย เราจะเติมเรียงจากนะครับข้างหน้าของที่ Apple Jack อยู่แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไป1อันอันนี้เพิ่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มตรงนี้อันนี้ก็เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราเพิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยเลือกนะครับตอนนี้ตาเราก็ดูแล้วโอ้เดี๋ยวมันจะสกอร์ตัวนี้ละนี้สมมุติว่าเราไม่อยากจ่ายเงินเลยเพราะว่ามันไม่ดีทั้งคู่แล้วก็เราไม่อยากให้คนต่อไปได้นะครับเราก็สามารถหยิบทายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสดไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ว่าคลิกกลับเป็นหน้าแกะนะครับแล้วเอาไว้วางไว้ที่ไหนก็ได้สมมุติว่าเราวางไว้ตรงนี้ละกันปุ๊บเราจะได้รับ2น้ำผึ้งอย่างนี้จริงๆแอคชั่นเนี่ยเป็นแอคชั่นสิ้นคิดเลยเราจริงๆไม่ควรใช้บ่อยนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราซื้อไม่ได้แล้วเราเห็นว่าเพื่อนอยากได้มากๆเนี่ยมันบางครั้งก็จำเป็นเราก็เลื่อนปุ๊บคนต่อไปเขาอาจจะเลือกตัวนี้พอปุ๊บมาสกอร์ตัวนี้สกอร์น้ำตาลกับสกอร์เขียวเข้มซึ่งเขียวเข้มตอนนี้เรามี2ก็คือจะได้1อันอย่างนี้เราจะเล่นวนอย่างเงี้ย
ไปเรื่อยๆนะครับผ่านสะพานนะครับก็ออกมาข้างนอกเมื่อไหร่ก็ตามที่วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยให้เราพลิกลูกเต๋าเป็นเลข2ตอนที่ผ่านดอกไม้เนี่ยเรานับดอกไม้ทั้งหมดอย่างอันนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6ได้6น้ำผึ้งถ้าเป็นรอบที่2วนผ่านมาเนี่ยเราจะได้ตัวดอกไม้เนี่ยคูณ2ก็คือสมมติว่ามี10ได้คูณ2ก็คือได้20นะครับแล้วก็คลิกเป็นเลข3วนจนกระทั่งเลข3เนี่ยวนมาถึงตรงนี้ที่มันมีสัญลักษณ์รูปลูกเต๋าเลข3อยู่นะครับก็คือจบเกมมันจะเต็มบอร์ดพอดีวิธีการนับคะแนนเราก็จะนับคะแนนตามนะครับ1ดูว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมีแอปเปิ้ลชนิดไหนใน7ชนิดเนี่ยที่สกอร์สมมุติว่าเราสกอร์แอปเปิ้ลทุกอย่างเลยนะครับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเหลืองแอปเปิ้ลแดงนะครับโดยที่เพราะว่ามันเป็นเลข3เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลบ3นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแอปเปิ้ลเนี่ยกลุ่มคุณจะต้องมีอย่างน้อยๆ4ผลนะครับถึงจะสกอร์ได้สมมุติว่าสกอร์รอบสุดท้ายเนี่ยสกอร์ได้15นะครับสกอร์รวมนะครับรวมแอปเปิ้ลทุกอันทั้ง7สีคุณสกอร์ได้15ดับเบิ้ลไปเลยเป็น30อันนี้คือสกอร์รอบแล้วก็เรามาดูอีกว่าเราเนี่ยสกอร์จำนวนกี่ชนิดนะครับกี่สีสมมุติว่าสกอร์7สีครบหมดเลยเนี่ยจะได้35คะแนน6สีจะได้21 5สีจะได้11และ4สีจะได้4แต้มสกอร์ดอกไม้อีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายนะครับสกอร์แต่ไม่คูณ3นะครับคูณแค่1ก็คือนับจำนวนดอกไม้ทั้งหมดแล้วก็จำนวนน้ำผึ้งที่เหลือเราก็มาดูกันว่าใครก็ตามมีน้ำบวกกันใครมีน้ำผึ้งเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปApple Jack 2คนวันนี้เดี๋ยวจะมาดวลกับหญิงนะครับนี่เล่นบอร์ด2คนเริ่มเซตที่1เราช่วยๆกันเอามาลงคนละ2นันมีโดละ2นันตึ๊บๆคนเล่นคนแรกได้16ก็อันนี้ไปคนที่2ได้20เราเล่นคนแรกพี่เล็กได้16วางไว้นี่โกงมา1อัน16โอเคเริ่มเกมเราก็ง่ายๆเราเริ่มจากการเลือกเลือก2อันนี้เลือกได้4อันอยู่ที่มุมซ้ายมุมขวานี่เลือกว่าจะเอาอันไหนหรือจะสุ่มวัดดวงหยิบกองไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าไม่เอาครับเราเริ่มต้นมาเราต้องอุ๊ยมี7เยอะเราจัดเลยดีไหม7ก็คือพี่เล็กเลือกหยิบได้แค่4ชิ้นนี้ถูกป่ะใช่ใช่แต่ว่าอันนู้นมันมีแค่แอปเปิ้ลลูกเดียวเราเอา7ไปเลยเล่นเสี่ยงก็คือจ่าย7คอน3มาคอน3ปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ตัว7มาวางมันตรงกลางเลยหมดเรื่องหมดราวอนาคตอิ่มเลยเหรอไม่รู้แต่ว่ามันจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ารอบนี้เล่นฉีกแล้วก็ไม่ได้เงินอะไรเลยเพราะไม่ได้ต่ออะไรเลยพอจบปุ๊บก็เลื่อน Apple Jack ไอ้ตัวนี้เรียกว่า Apple Jack โอเคเลื่อนมา1ตาหญิงใช่ป่ะตาหญิงมาชิ้นนี้เน้นผลไม้เน้น Apple หญิงจ่าย6แต่หญิงได้ทอน4จ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่าย6มาจ่าย6ทอน4จ่าย6ใช่ไหมจ่าย6ก่อนจ่าย6แล้วก็ได้คืนมาตามตัวเลขน้อยตัวนี้ก็ได้คืนมาอีก4หลังพึ่งเบอร์4มา5ทอน1ไปหลังจากนี้จะบวกลบคูณหารกันละโอเคต่อมาเฮ้ยเลื่อนก่อนเราสามารถจำได้ของพี่เป็นวงกลมของหญิงเป็นสามเหลี่ยมอ๋อโอเคเฮ้ยมี7อีกแล้วโอ้ยแต่นี่ดอกไม้เยอะดอกไม้หยิบแรกๆก็ดีนะมันเหมือนมันไม่รู้ไม่รู้เล่น3รอบไงไม่รู้เราจะลองเล่นแบบความเสี่ยง3 6 9เอา3อันนี้มาวางไว้ริมๆเนี่ยวางไว้นี้นี่พอวางไว้นี้จ่าย3แล้วก็ได้คืนกลับมา3ไม่ต้องจ่ายตังค์แถมมีดอกไม้3ไว้คุมโทนคุมโทนไปปึ๊บตาหญิงใช่ปะอันนี้เอาวันนี้ดีไหมส้มเฮ้ยอันนู้น4อันเลยนะชีวิตดีเลยนะแต่มันตั้ง7นะแต่ได้4ผลไม้เลยนะมันต่อง่ายไอ้เนี่ยตังเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปทำแกะอันนี้มันแบบมันเหมือนเราต้องวางกลางอ่ะลองก่อนหญิงจ่ายอันนี้จ่าย7จ่าย7แล้วก็อันนี้มันต่อกับตรงนี้จ่าย7แต่ว่าตรงนี้ได้คืน5โอเค
จ่าย7ได้คืน5ก็เหมือนจ่าย2บาทหมายความว่าต้องมีจ่ายก่อนนะอ่ะสกอร์นะฟลิปเห็นไหมได้คืนมาแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมี2ใช่มั้ยลบ1อ่ะอย่างงี้ให้ดูไม่เป็นไรนี่ก็ได้ของหญิงเรานี้มีแอปเปิ้ลเขียว2อันเอาไปลบหน้าลูกเต๋า1ก็ได้1แอปเปิ้ลแดง2อันเอาไปลบหน้าลูกเต๋า1ก็ได้1รวมเป็นได้2โอ้ยเห็นเปล่าได้2เมื่อกี้นี้ก็ได้ตังค์คืนว่านี่ไม่นี่มีแอปเปิ้ลแดงอย่างเดียวแอปเปิ้ลแดงก็ได้1ได้มา1แอปเปิ้ลเขียวพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่มีไม่มีเฮ้ยแย่แล้วนี่วงกลมมาตาพี่เล็กรอบหน้าจะสกอร์ส้มแล้วใกล้แล้วแต่ว่าส้ม5บาทนะแอปเปิ้ลเขียวกับสีชมพูมันช่างเหมาะเจาะกับตรงนี้ซะนี่กระไรแต่ว่ามันไม่ตรงล็อกอ๋อไม่ตรงล็อกมันล็อกมันเสียหายเสียหายไป1กรุบแต่ว่าแต่พี่ไม่ได้ทุกอย่างน่าจะคุ้มน่าจะคุ้มจ่าย4มีที่มีจ่ายแล้วแล้วก็เอามาต่อ7ตรงนี้ได้คืนมา4จ่าย4ก่อนจ่าย4จ่าย4จ่าย4ตรงนี้มีเลข7อยู่ก็ได้คืนเลขน้อยไงได้คืน4สิเอาได้คืน4เอออะไรเนี่ยจะโกงจบตอนนี้เราเขียวกับชมพูนี่มาแรงแล้วก็อันนี้ฟึบอันนี้แอปเปิ้ลชมพูนี่ไงโหมาพอดีเป๊ะพี่มี2อ่ะได้1หญิงก็เหมือนกันหญิงมี2อ่ะได้1เหมือนกันอ่ะไปโอเคอ่ะทีนี้หญิงมีให้เลือกแค่1เราจะต้องเติมเราจะเติมเติมนี้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 เติมอันนี้แล้วอันนี้แล้วก็เติมอันนี้โอเคไม่เป็นไรถล่มอุ้ยอุ้ยทำไมเพิ่งมา10บาทไม่งั้นจัดแล้วเนี่ยอุ้ยเขาว่าเขาต้องจัดอันนี้ว่ะเขาต้องอุ้ยแต่ว่าแอปเปิ้ลสีเขียวเข้มนี่ไม่มีเลยนะใช่แต่ถ้ามี2อันนี่มันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยหันออกข้างนอกไงเป็นการซื้ออนาคตเหมือนเดิมหรือว่าเขาเอาเขียวมาซุกไว้ตรงนี้ดีวะดีไหมซื้ออนาคตซื้ออนาคตแบบสีหนึ่งแบบเยอะจัดเต็มไปเลยลองดูดิเราอย่าไปเล่นเราอย่าเล่นเซฟเราอย่าเล่นเซฟเราเล่นให้มันแป๊บนึงลองก่อนนะ10บาทครับโอ้โหลองก่อนลองก่อนไม่อยู่งั้นไม่ดีอยู่ตรงกลางดีกว่ากลางเนี้ยหรอกลางไปเลยพี่หลอกเขาบอกว่าเขียวอ่อนนี่เยอะเต็มได้เงินฮีบานทำไมอ่ะแล้วตรงนี้ไม่ดีตรงไหนอ่ะมันมุมมืดไปหน่อยไงมันได้อ้าวพี่แล้วอย่างงี้ส้มเขาอ่ะส้มอ๋อแต่ส้มยังมีโอกาสเห็นป่าวนี่แนะนำทางสว่างจะมาโอเคไว้ตรงนี้เออจ่าย10เต็มไปโอ้โหใช่เหรอวะเออลองดูว่ะเออเราอย่าลังเลในการตัดสินใจไปอันนี้หมดนะเพราะมันหมุนวนครบรอบแล้วพอวนครบรอบปุ๊บมันแต่ไปนี่สกอร์ดอกไม้ฮาเวสดอกไม้มียันโอ้น้อย1 2 3 4 4 4เอา5ทอน1ไปเนี่ยเห็นไหมได้เงินกลับมาแล้ว4 5ได้5บาทเอาแล้วขึ้นเป็น2แล้วรอบที่2เอามาอ่ะขึ้นรอบที่2พี่ก็มาตอนนี้ลำบากแล้วลำบากอุ้ยรอบหน้าเขาแบบชอยตึมใช่แต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเพื่ออนาคตดีหรือเปล่าเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอนาคตมานี่เลยเอาตัวนี้แดงส้ม777นี่777ลงตรงนี้เลยนี่เก๋ามากเพื่อที่ว่า7หมดเลยเราเสี่ยงดวงไปเลยปาบก็ให้หมุนเฟิบต่อไปตาหญิงครับเหลือง2ไหมถ้าเหลือง2จริงก็อยากได้แต่เหลือง2ก็ต้องมาเปิดแถวนี้ว่ะจะได้ไม่ชัวร์หรือเอาแดง2ไปเปิดเขียวแก่แล้วไปต่อตรง10ตรงนี้นี่โอ้โหไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วเดี๋ยวไปหาแดงเดี๋ยวไปหาแดงไปหาแดงมาเชื่อมไปหาแดงเหลืองมาเชื่อมเอาขอลองก่อนเฮ้ยมีขอลองด้วยแต่นี่มันเสียได้ของอ่ะเท่า5ต่อ10อ่ะก็ใช่ไงแต่ว่าผลไม้มันดีนะแถมดอกไม้อีก1อันรอบนี้ดอกไม้คูณ2นะนี่แต่รอบนี้ตังค์เราตอนนี้เราตังค์เราน้อยถ้าเราจ่าย10แล้วเราจ่าย9นั่นแหละได้9คืนไงใช่
่าย9ดีกว่าเออจ่าย9ได้9คืนก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมใช่ไปฟับแต่ว่ามันแดงเหลืองเขียวใช่แต่มันเสียได้อีก2ข้างไงมันถึงไม่เป๊ะแต่มันต่อเหลืองนะใช่แต่ว่าต้องเอาวันนี้อ่ะก็คือเอา9แล้วก็ได้ทอน9เสียไป2ด้านเองเสียตั้ง2ด้านจ่าย9มีตังค์อยู่แล้วจ่าย9ได้9จบไม่ต้องจ่ายเออโอเคเลื่อนฟึบสกอร์น้ำตาลมี3ลบ2ได้1เอา1ไปของพี่มี3เหมือนกันได้1โอ้ยเป็นยาชโลมจิตเป็นน้ำชโลมจิตเฮ้ยมีน้ำตาลทั้ง3ไม่มีดอกไม้ทั้ง3อุ้ยแต่นี้เขียวอ่อนแต่ดอกไม้รอบนี้คูณ2ป่ะส้มใช่ใช่ป่ะดอกไม้รอบนี้คูณ2นะถ้างั้นก็ต้องเอาอันเนี้ย3บาทถูกๆเอามาต่อยอดลมหายใจที่ตอนนี้ เราเหลือน้อยมีการบอกด้วย3บาทถูกๆเอา3บาทมาจ่าย3บาทแล้วก็เอามาต่อตรง1บาทจะได้แค่บาทเดียวคืนมาแต่ว่าเรามีดอกไม้3มันมาชโลมจิตใจเปิดปราบเขาให้อันนี้สีเขียวแก่หญิงมี2ลบ2 0ไม่ได้เออยังไม่ถึงเดี๋ยวแกเขามี1อ้าวก็ไม่เป็นไรมี3มันพี่จะเอาทุกอย่างไม่ได้ไงก็ได้1บาทคืนมามาตาเขาโอ้ยมันต้องกันนี้แล้วพี่เราไปให้สุดเนี่ยไปต่อตรงเนี้ยไปเยี่ยงเข้าไว้ไม่ต้องจ่ายเงินด้วยนี่แถมมีโอกาสได้9อีก2ครั้งวาง9ไม่รู้จะได้ป่ะเนี่ยลุ้นไปฟรีมาเนี่ยจ่าย9โอเคนะจบนะตาพี่เล็กปึ๊บนี่ไงสกอร์เขียวอ่อนมาเลยทันทีเห็นไหมเขียวแดงเขียวอ่อนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8 -2 ได้6เห็นไหมแดงได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 5ได้อีก3 -2 ได้3 -3 รวมเป็นได้9โอ้โหเป็นไงล่ะมาแล้วครับเห็นมาบอกแล้วเมื่อกี้ไม่น่าช่วยเขาเลยของพี่เขียวอ่อน2 -2 ได้0แดงมี3ลบ2ได้1โอ้โหตอนนี้เขารวยนะครับรวยกว่าเราเท่าตัวเพราะสกอร์เมื่อกี้เขาได้9มันสีเมื่อกี้เหอะนะเดี๋ยวต้องดูสีอื่นอีกเฮ้ยเมื่อกี้นี้เสียวแวบไปถึงสวงว่าเขาจะหยิบอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือมันเป๊ะมากเขียวแก่ชมพูน้ำตาลโอ้โหเนี่ยลงมาปุ๊บมันทั้งเลขมันทั้งอะไรทั้งหมดทุกส่วนจ่าย7ได้คืนมา14เกียรติจ่าย7ได้คืนมา14โอ้ได้คืนมา7ทอนเอา3ไปทอนเอาไหน14ตรงไหนจริงป่ะเนี่ยนี่ไงลงตัวนี้ใช่มั้ยจ่าย7ได้คืนมา7นี่ได้7วางเงินไว้อย่างดีว่ะเพื่ออนาคตเห็นไหมเราลงทุนการลงเนี้ยมันแบบเกมนี้มันพอมันเล็งแล้วเวลาได้เงินเยอะมันฟินนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาอ่ะปึ๊บสกอร์สีเหลืองหญิงมีอันนี้กลุ่มนี้มี1ไม่ได้กลุ่มนี้มี4ได้2ของพี่เหลืองมี1 2 3 4 5ได้มา3 3เอา2ได้ทอน5เฮ้ยตอนนี้นี่ไม่กลัวแล้วอ่ะเหลืออยู่ช้อยเดียวเปิด1โอ้โหทำมันมาเร็วกว่านี้นะจริงๆอันเนี้ยถ้ามาแล้วบางทีอยู่กลางๆนี่ถ้าเวลาวางนี่มันแบบฟินเหมือนกันนะแต่วางยากแต่วางยากอันนี้อาจจะดีกว่าเมื่อกี้มาถึงรอบแรกนี่วางไง7 7 7 7เหลืองเอาอะไรดีวะไม่ค่อยดีแล้ววะเอาดอกไม้เหรอแต่อันนี้ดีกว่าไหมดอกไม้3เนี่ยแอปเปิ้ลแหวะนี่ดีกว่าถูกเพราะว่ามันกำลังจะสกอร์ใช่เพราะมันถูกของมันถูกเอาอันนี้ไปจิ้มตรงนี้ไงจิ้มตรงนี้ไม่ได้เฟ้ยทำไมตรงนี้เขาไม่อยากให้เขาเก็บชมพูไว้อยู่โอ้ยงั้นต้องตัดชมพูพี่เล็กชอบมันหลอกให้วางต้องตัดชมพูทิ้งเขาวางนี้จ่าย2ได้2คืนมาก็ไม่ได้จ่ายฟรีเพิ่มพี่เล็กได้อุ้ยอันนี้สำคัญเห็น9บาททีไรแล้วใจมันสั่นใจสั่นใจสั่นเราต้องโชว์ความป๋าจ่าย9บาทแล้วไม่ถอนไม่ใช่ถอน1บาทโอ้โหแต่เสีย9บาทเสีย9นี่ก็เยอะนะอย่าไปเสียได้ครับอ่ะไปเฮ้ยเขาเล่นของเขาไว้แล้วฟิงแย่งเขาแอปเปิ้ลแดงและชมพูนี่ค
คู่ตูนางหันอยู่ตรงนี้ตูนางหันใช่ถึงแม้จะได้7ครั้งเดียวก็เหอะเนี่ยเราก็เอาอย่างงี้เฮ้ยอะไรเราก็อย่างงี้จ่าย7ได้คืน7ก็คือฟรีโอ้โหชมพูแดงนี่ทำไมเราไม่เคยได้ตังทอนกับเขาคุ้มๆบ้างเลยปึ๊บนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะเหลืองจริงก็อยากได้นะเพราะว่ามันเอามาต่อเนี่ยโอ้โหตังเยอะอ่ะจะได้ตังตังเต็มเลยอ่ะแต่ว่าเราจะขอใช้เราเล่นท่าไม่เอาผลไม้เราเล่นตังแต่เก็บน้ำผึ้งน้ำผึ้งน่าจะตอนเนี้ยจริงๆอ่ะอยากได้ชมพูตรงนี้จริงๆอ่ะเอาสีเหลืองเนี่ยมันก็คุ้มค่าใช่เพราะว่ามันได้เหลืองมาต่อด้วยมันคุ้มกว่าอยู่แล้วพี่ได้ตังค์เยอะนะจ่าย7ได้12ก็ได้5บาทแต่เราจะเล่นแอคชั่นนี้ครับเออ Destiny Draw Destiny Draw ถ้ามันได้เขียวเข้มหรือเขียวอ่อนเพราะเราอยากได้มันจะเพิ่มมูลค่าไหน Destiny Draw พี่จริงไอ้ตรงเนี้ยมันใช้ทายเมื่อกี้ก็ได้มาลงอย่างนี้มันก็สีเหลืองมันก็เข้าอยู่แต่พี่ไม่เอาครับแต่เราเนี่ยเงินเราเยอะเราต้องไปหักกันที่ผลไม้ซึ่งจริงๆก็ไม่เชิงเดซินี่เพราะว่าชมพูก็ได้เออช้อยพี่ยังเหลืองก็ได้เขียวแก่ก็ได้เขียวอ่อนก็ได้แต่ถ้าพี่จั่วตรงนี้พี่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนป่ะหรือยังไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนอยากได้น้ำไม่อยากได้แค่น้ำตาลกับส้มแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นขอผลไม้2อันก็พอขึ้นใหม่3อัน4อันนี่คือไม่จริงไม่หรอกว่าไม่อยากได้น้ำตาลกับส้มขอให้ได้น้ำตาล1ครับน้ำตาล1ส้ม1นี่เจ๊งเลยนะเฮ้ยเหลืองกับส้มยังอุตส่าห์มีส้มมาอีกแถมเป็นเลข7ได้ตังค์น้อยลงอีกชีวิตเดี๋ยวเอาไปแกะซะเลยนี่ก็ค่าเท่าเดิมแต่ได้ตังค์น้อยลงเพราะเหมือนได้เหลืองอันเดียวใช่เพราะเมื่อกี้มัน7ดีกว่าใช่ได้7 2ตังค์หายไป5บาทถ้าแพ้5บาทถือว่าเมื่อกี้นี้รีใหม่อะไรวะนะไม่ต้องจ่าย2เมื่อกี้ถ้าได้ชมพูนะหุ่มเนี่ยอย่ามาแล้วนี่อันนี้แย่งเขาอยากได้ส้มอยากได้ส้มตรงนี้จ่าย6ได้คืนมา2ก็จ่าย4โหเฮิร์ตมากเลยอ่ะมันไม่มีส้มเหลืออีกแล้วมันมาไม่ถึงตัวนี้ฟึบสกอร์ส้มกับเหลืองส้มหญิงเมื่อกี้ได้เขาเพิ่งได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 8 ลบ 3 ได้5บาทแล้วก็สกอร์เหลืองเหลืองเขาได้1 2 3 4ได้1โหส้มเมื่อกี้ทำให้ได้ขึ้นมาตั้งเยอะส้มที่ได้3 ลบ 3 ได้0เหลืองได้1 2 3 4 5 6ได้มา3ไม่มีส้มด้วยตาสุดท้ายป่ะใช่ไม่มีส้มด้วยตาหน้าเขาต้องไปลุ้นตัวใช่เพื่อไม่แน่ยึดขึ้นอยู่พี่ไม่จั่วนี้เพื่อให้หญิงเลือกแค่2อันนี้เพราะยังไงหญิงก็เลือกอันนี้อยู่แล้วใช่เขาอยากได้เปิ้ลเขียวเข้มแต่พี่อ่ะจริงๆอยากได้ส้มเพราะถ้าได้ส้มอ่ะมันทำให้สกอร์ครบ7ชนิดพี่ก็เดซินี่ดอสิครับอีกแล้วเหรอครับมาเพื่อความฮาของคลิปนี้มาพี่ก็เดซินี่ดอไปเลยเออแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่เอาส้มมาไว้ตรงนี้มันจะได้ส้มมันไม่ถึงไงส้มมันเป็นอยู่รอบของเขาไม่ใช่ไอ้ที่โจทย์ขึ้นมาเมื่อกี้มันมีส้มอันหนึ่งเออว่ะพี่โบดะตื่นเต้นไงพี่พี่โบดะเลยทำไมไม่เอาลงอันนี้ถ้าลงอันนี้เขาได้7ด้วยโอ้ยแป๊บนึงเรามาดูนะครับถ้าเมื่อกี้เดซินี่ตัวนี้เอามาลงตัวเนี้ยได้เงิน7ได้เงินเพิ่มอีก2บาทด้วยเออว่ะเออเพราะว่ามุมมันได้แถมส้มไม่ต้องเป็นด้วยคืนคนมันจะไม่ได้อะนะขอเป็นล็อกเซอร์สเตนไม่ได้เร็วจั่วขึ้นมาขอส้มมันเดียวจากโบนัสตอนจบอะถ้าได้6ชนิดได้21ถ้าได้7ชนิดมันได้เท่าไหร่นะ35มันห่างกันได้14แต้มนี่คือ Destiny Draw ที่มันจะกำหนดผลแพ้ชนะของเกมนี้รู้แต่เมื่อกี้จั่วอุตส่าห์จั่วได้ส้มขอพี่ได้เหลือง1เพราะพี่ไม่อยากได้สีเหลืองตรงนั้นใช่จริงๆอ่ะโอกาสได้เยอะมากเอาเร็วลุ้นจะแย่แล้วเนี่ยพามไม่ได้ได้เหลืองกับน้ำตาลซึ่งอยากได้อะไรอ่ะแล้ว3บาทอ่ะโอ้ยตรงนี้ชี้ได้ตังค์เยอะด้วยนะเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ดิมันเข้ากันหมดเลยเนี่ยไม่ได้ตังค์7บาท7บาท2บาทเอากลับมา16บาทไม่ได้เอากลับมาจ่าย7ได้16เอากลับมาได้9บาท
เนี่ยเขาไม่ให้ยันดูแล้ววางทายไปแล้วเมื่อกี้แบบเหมือนรีบๆวางแบบมั่วๆที่ตัวเองหยุดกล้องไม่มีโอ้ยจบยอมถ้าแพ้เก็บตังค์ถ้าไม่เก็บไม่จ่ายเลยไงอ๋อโอเคถ้าแพ้ก็ถือว่าแบบอะไรวะใช้เวลาเยอะนะครับอะไรอามาตาเขาเลื่อนลูกเต๋าให้หน่อยแน่นอนเขาเอาแอปเปิลเขียวเข้มนี่แหละเพราะว่าเขาเล็งไว้แล้วชิ้นสุดท้ายจ่าย6ได้6จบจ่าย6ได้6หายไปเยอะมากหายไป23แต้มโอ้โหคนเราแทนที่จะได้9บาทแล้วก็ได้โบนัสอีก14นี่ไงถ้าเกิดว่าแพ้พี่จะได้เก็บไปฝัน23แลกกับการได้แค่3บาทกับมาอันนั้นอ่ะสกอตแต้มสกอตแต้มเลิกละเอ้ยสกอตแต้มก็นะเรามาเริ่มสกอร์รอบสุดท้ายกันเราสกอร์ทุกผลไม้ลบ3เขียวอ่อน1 2 3 4เอาตามนี้เดี๋ยวอ๋อเขียวอ่อนโอเคเขียวอ่อน1 2 4ก็ได้1เองชมพู่1 2 3 4 5โอ้โหตัวนี้ไม่มีชมพูไม่ต่อก็ได้แค่2ส้มไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้งอนแดง1 2 3 4 5 6ได้3น้ำตาล1 2 3 4ตัวนี้ได้1กลุ่มนี้1 2 3 4ได้อีก1เขียวแก่1 2 3 4 5 6 7ลบ3ได้4ทอนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมีผลเหลืองสุดท้าย1 2 3 4 5 6ก็ได้อีก3แล้วก็ดอกไม้ด้วยป่ะเดี๋ยวก่อนเอาไอ้พวกนี้ทั้งหมดอ่ะได้คูณ2แรกก่อน3 4 5 6 7 8 9 10รวมได้15 15คูณ2ก็ได้30นี่ก็ได้อันนี้มาผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์เสร็จปุ๊บเมื่อกี้สกอร์ทุกอันยกเว้นสีส้มสกอร์6อันได้โบนัส21ก็เป็น21แล้วก็สกอร์สุดท้ายคือดอกไม้อีกคนหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ได้อีก13แต่รอบนี้ไม่คูณ2ไม่คูณทีนี้ว่าสกอร์ของหญิงสกอร์หญิงเริ่มจากเขียวอ่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9เลยเหรอได้6โอ้โหแค่นี้ก็ชนะแล้วชมพู1 2 3 4ก็ได้1ส้ม1 2 3 4 5 6 7 8ไอ้ส้มตัวนี้มันส้มตัวนี้8ลบ3ก็เหลือ5ตัวจี๊ดแดง1 2 3 4 5 6ก็ได้3แล้วก็เหลืองเหลือง1 2 3 4ได้พอดีเป๊ะเลยได้1น้ำตาล1 2 3 4 5ได้2สุดท้ายเขียวเข้มเนี่ยได้เยอะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้อีก5รวมได้23คูณ2 46แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ได้โบนัสเพราะสกอร์ได้ครบหมดได้อีก35ใช่เรได้7ชนิดแล้วก็สกอร์ดอกไม้1 2 3 4 56 7 8 9 9 9เพิ่ม9แต้มก็9ทอน1มาดูสกอร์กัน154ของพี่ได้124ต่างกัน30แต้มช่องนั้นครับ Destiny Draw ช่อง Destiny Draw 2ครั้งอย่าหาทำเพราะว่าถ้าไม่ Destiny Draw เนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจะได้จริงๆอันแรกที่พี่จั่วดีเหอะแต่พี่อะวางจั่วดีมากแต่วางผิดจุดแต่ดันไปมุ่งมั่นก็จะต้องวางช่องนั้นเท่านั้นใช่ใช่หญิงไม่ให้เปลี่ยนด้วยไม่ให้เปลี่ยนดีพี่เลยไปแล้วอะถ้าได้เปลี่ยนนะมันจะได้ไม่ได้ถ้าเป็นเขาพี่ก็ไม่ให้เปลี่ยนให้พี่เป็นคนใจกว้างพี่เป็นคนใจกว้างไม่จริงจริง14 15 16 16 16จ่าย7ได้16ก็คือจะได้คืนมา9บาทเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าส้มจะทำให้สกอร์ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้9บวกส้มสกอร์เพิ่มมาอีก14ก็เป็น23แล้วส้มจะสกอร์ได้อีก1ได้อีก2แต้มเป็น25ไม่ได้เนี่ยพี่ได้แต่เก็บเอาไปฝันแล้ว25แต้มแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเอาอะไรลงตัวนี้ก็ได้ได้ยังไงก็ได้แล้วโอ้โหเนี่ย25แต้มแต่ถ้า25ก็ใกล้เคียงอาจจะแพ้ไป5แต้มนั่นแหละแพ้ก็คือแพ้เห็นไหม
ถ้าแพ้5แต้มมันจะเจ็บใจอยู่นี่อีกนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในที่นี้คือนับคะแนนแล้วยังไม่ลงพทายสุดท้ายด้วยเองแพ้5แต่ว่าถ้าเมื่อกี้ไม่หาทําอ่ะเอาเหลืองมาลงตัวเนี้ยชิวๆก็ได้ละ5แต้มไม่ได้เนี่ยแหละเสียใจด้วยอีกมัลติเวิร์สนึงนะครับแต่ว่าอีกมัลติแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่หยุดกล้องไปหญิงใช้เวลาเยอะกว่าเยอะแบบคิดไปด้วยอ่ะมันแบบถ้ามีจับเวลา1นาที10แต้มเนี่ยผมชนะไปแล้วเนี่ยเนี่ยเพ้อโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ